ผยภาพโปรโมท Realme 47สมาร์ทโฟนรุ่นเล็กให้จอ90เฮิรตซ์พร้อมแรม6กิกกล้องหลัง4ตัวแบต 5,000 มิลลิแอมมีชัดไวเตรียมเปิดตัวที่ไทยเร็วๆนี้เผยภาพโปรโมท Realme 47สมาร์ทโฟนรุ่นเล็กให้จอ90เฮิรตซ์พร้อมแรม6กิกกล้องหลัง4ตัวแบต 5,000 มิลลิแอมมีชัดไวเตรียมเปิดตัวที่ไทยเร็วๆนี้ก่อนหน้านี้ได้มีข้อมูลว่าสมาร์ทโฟนรุ่น Realme 7 Pro เตรียมที่จะเปิดตัวที่ไทยพร้อมกับรุ่น Realme 47ที่เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นเล็กจากตระกูล4ซีรีส์อีกด้วยครับล่าสุดก็ได้มีฟีเจอร์และภาพทางการเผยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับจากภาพที่เผยมานี้จะเห็นได้ว่าสมาร์ทโฟนรุ่น Realme 47มีจุดเด่นที่หน้าจอแสดงผลที่มีค่า Refresh Rate ระดับสูงสุดที่90เฮิรตซ์ใช้ชิปประมวลผล Qualcomm Snapdragon 460ให้แรมมาที่6กิกและรอม128กิกพร้อมแบตเตอรี่จุใจถึง 5,000 มิลลิแอมป์ที่รองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว18วัตต์ Fast Charging ด้วยครับโดยสมาร์ทโฟนรุ่น Realme 47มีดีไซน์จอไร้ขอบเจาะรูพระใสกล้องหน้าตัวเครื่องเงาให้กล้องหลังมาทั้งหมด4ตัวควอดแคมีราที่มีเลนส์หลักควาเมียร์13ล้านพิกเซลเลนส์อัลตราไวด์เลนส์มาโครและ B&W Quadrate อีกด้วยครับสมาร์ทโฟนรุ่นเรียวมี47มีกำหนดการเปิดตัวแบบ Global ในวันที่21กันยายนนี้ครับส่วนกำหนดการเปิดตัวที่บ้านเรานั้นยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดนะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปละครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางไอทีฟ้าจะมาบอกกล่าวให้ทราบอีกทีครับ